ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จะทำด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะนำพาทุกท่านไปเยี่ยมชมวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับวัดพระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ18กิโลเมตรนะครับวัดตั้งอยู่บนเนินสูงมีการจัดวางผังและส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุดมีสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆบริเวณพุทธาวาสประกอบด้วยองค์พระธาตุลำปางหลวงเป็นประธานนะครับและก็มีบันไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขงครับประตูโขงเป็นฝีมือช่างหลวงโบราณที่สวยงามก่ออิฐถือปูนทำเป็นซุ้มยอดแหลมเป็นชั้นๆมี4ทิศประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นรูปดอกไม้และสัตว์ในหิมพานต์ประตูโขงแห่งนี้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลำปางด้วยนะครับในตราจังหวัดลำปางประตูซุ้มโขงทางทิศตะวันออกที่มีการประดับตกแต่งด้วยปูนปั้นตามคติความเชื่อจักรวาลทางพระพุทธศาสนาประตูโขงคือประตูจักรวาลลวดลายปูนปั้นเหนือซุ้มคือพันธุ์พฤกษาและสัตว์หิมพานต์เมื่อเดินผ่านซุ้มประตูโขงเข้ามาทางด้านหน้าวัดแล้วก็จะเจอกับวิหารหลวงนะครับวิหารหลวงเป็นวิหารขนาดใหญ่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2019โดยเจ้าหมื่นคำเป๊กภายในมีซุ้มปราสาททองอันเป็นที่ประดิษฐานพระประธานคือพระเจ้าล้านทองด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจและบนแผงไม้ขอสองมีภาพจิตรกรรมเก่าแก่งดงามเรื่องทศชาติและพรหมจักรครับพระประธานในวิหารหลวงคือพระเจ้าล้านทองสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2046โดยเจ้าศรีทัตถมหาสุรมนตรีพระเจ้าล้านทองเป็นพระพุทธรูปสำริดมาลวิชัยหน้าตักกว้าง3ศอก2คืบสูง3ศอก2คืบขัดสมาธิราบบนฐานบัวพระพักตร์รูปไข่เม็ดพระศกเล็กรัศมีเป็นกาบสามเหลี่ยม2กาบวางเหลื่อมกันมียอดรัศมีโผล่ขึ้นระหว่างกาบทั้งคู่ทรงครองจีวรห่มเฉียงสังคติยาวตรดพนาพีปลายตัดตรงด้านหลังมนดบพระเจ้าล้านทองเป็นแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์หนึ่งในพระพุทธรูปเหล่านั้นที่ประชาชนเคารพบูชามากคือพระเจ้าทันใจซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อขอพรสิ่งใดจากพระเจ้าทันใจก็จะได้รับพรสิ่งนั้นทันใจนั่นเองครับตัววิหารแต่ละห้องใช้แผ่นไม้ปิดลงมาจากด้านบนเพียงครึ่งเดียวเรียกฝาย้อยหรือฝาหยาบลักษณะเป็นกรอบไม้เข้าลิ้นกรุแผ่นไม้ภายในแบ่งเป็นช่องด้านบน2ช่องด้านล่าง3ช่องวางช่องเรียงสับวางกันฝาย้อยนี้มีเพื่อป้องกันแสงแดดและใช้ปรับแสงสว่างเฉพาะในส่วนที่ตั้งธรรมาสน์ด้านในฝาย้อยเขียนจิตรกรรมโดยช่างล้านนาเรื่องทศชาติชาดกและพรหมจักรหรือรามเกียรติ์เขียนขึ้นหลังพุทธศตวรรษที่25ครับถึงแม้ว่าภาพเขียนจะค่อนข้างเลือนลางเลือนไปแล้วแต่ก็นับว่าเป็นภาพเขียนที่ทรงคุณค่าและงดงามมากครับ
ภาพที่ท่านเห็นนี้เป็นธรรมาสน์โบราณซึ่งทำจากไม้และเป็นการตกแต่งสลักลวดลายที่วิจิตรงดงามมากครับวิหารหลวงกว้าง17เมตรยาว39เมตรย่อเก็บด้านหน้า3ช่วงด้านหลัง2ช่วงหากนับเป็นห้องวิหารหลวงกว้าง5ห้องยาว9ห้องโครงสร้างหลังคาซ้อนกัน3ช่วงตามการย่อเก็บของผังมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำตาลรูปแบบเจดีย์พระธาตุลำปางหลวงเป็นเจดีย์ทรงระฆังในพุทธศตวรรษที่21ลักษณะส่วนฐานเจดีย์เป็นฐานบัวย่อเกล็ดบนฐานหน้ากระดานย่อเกล็ด2ชั้นและฐานเคียงล่างสุดอีก1ชั้นฐานบัวนี้มีท้องไม้ยืดสูงขึ้นที่ท้องไม้ขั้นด้วยบัวหงายและบัวคว่ำในตำแหน่งคล้ายลูกแก้ว2เส้นเป็นรูปแบบฐานเจดีย์ที่พัฒนาขึ้นในล้านนานิยมทำกันราวปลายพุทธศักราชที่21ครับรอบๆพระธาตุมีการล้อมด้วยรั้วเหล็กโคมรั้วมีซุ้มประตูโขงอยู่ทางทิศใต้ของพระธาตุบริเวณรั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่นานทิพช้างยิงปืนสังหารเท้ามหายศในช่วงพุทธศตวรรษที่23ปรากฏอยู่ด้วยครับบทสวดบูชาพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุประจำปีฉลูตั้งนโม3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยาปาตุภูตาอตุลานุภาวาจีรังปฏิฐาลัมภกัปปะปุเรเทเวนะคุตตาอุตราภิชัยยานมามิหันตังวรชินะธาตุงกุมารกัสสปะนราตาธาตุโยเมขิยะมหาเทโรกนธาตุงทะเปติมหาธาเนเจติยังปูชิตานระเทเวหิอหังวันธามิธาตุโยวิหารพระพุทธเป็นวิหารทิศตามจักรวาลคติมีองค์พระธาตุเจดีย์เป็นศูนย์กลางสร้างขึ้นเป็นวิหารหลังแรกของวัดในปีพุทธศักราช2019สมัยของพระเจ้าติโลกราชเดิมเป็นวิหารโถงมีฝาย้อยคอยกันแดดและฝนโครงสร้างภายในใช้วิธีการรับน้ำหนักของเครื่องบนแบบคือไม้ต่างไหมซึ่งเป็นแนวคิดของช่างล้านนาไม่ปรากฏในพื้นที่อื่นและมีเสาหลวง10ต้นแบ่งพื้นที่ภายในเป็น5ห้องเมื่อมีการบูรณะเมื่อปีพุทธศักราช2345ได้มีการก่ออิฐขึ้นมาเป็นฝาปิดทึบตามแนวเดียวกับฝาย้อยและการเปิดห้องแรกเป็นซุ้มประตูขึ้นมาพระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยศิลปะแบบสุโขทัยส่วนที่สวยงามที่สุดของวิหารหลังนี้น่าจะเป็นลายคำที่ช่างสมัยนั้นบรรจงคัดสรรตกแต่งวิหารให้สวยงามมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นวิหารลายคำหนึ่งใน3หลังของวัดพระธาตุลำปางหลวงลายคำที่เสาหลวงมีร่องรอยของการบูรณะมาแล้วซึ่งน่าจะทำในคราวเดียวกับการกั้นฝาของวิหารและยังปรากฏเงาพระธาตุกลับหัวภายในวิหารอีกด้วยซึ่งบริเวณนี้สามารถชมได้ทุกเพศทุกวัยครับห
เงาพระธาตุที่ปรากฏที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนี้เป็นหนึ่งใน4วัดของจังหวัดลำปางซึ่งได้ปรากฏเงาพระธาตุอย่างเช่นวัดพระธาตุจอมปิงที่ผมได้เคยพาทุกท่านไปเยี่ยมชมมาแล้วเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์และสวยงามมากๆเลยครับภายในวิหารพระพุทธนี้ยังมีรูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์3องค์ให้เราได้กราบไหว้สักการะบูชากันด้วยนะครับเริ่มจากหลวงพ่อเกษมเขมโกครูบาเจ้าศรีวิชัยและสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีครับทางด้านฝั่งขวาของวิหารหลวงเป็นที่ตั้งของวิหารต้นแก้ววิหารต้นแก้วบูรณะครั้งล่าสุดในปีพุทธศักราช2510มีโครงสร้างและสัดส่วนใกล้เคียงกับวิหารน้ำแต้มวิหารต้นแก้วตั้งอยู่ในแนวเดียวกับวิหารน้ำแต้มมี5ห้องกว้าง 6.8 เมตรยาว 15.4 เมตรย่อเก็บด้านหน้า2ช่วงด้านหลัง1ช่วงเป็นห้องประดิษฐานพระประธานปิดผนังทึบนอกจากนั้นเป็นฝาย้อยไม้ไม่มีการตกแต่งลวดลายใดๆพระประธานในวิหารต้นแก้วเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยตามอย่างศิลปะล้านนาที่ได้รับอิทธิพลสุโขทัยด้านหน้าพระประธานประดิษฐานพระสายญาติไม้ปิดทองวิหารน้ำแต้มเป็นวิหารบริวารตั้งอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระธาตุเจดีย์เป็นวิหารเครื่องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่ทางด้านขวาเมื่อหันหน้าเข้าหาวิหารหลวงวิหารแห่งนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวิหารภาพเขียนสีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2044เป็นวิหารเปิดโล่งที่เก่าแก่ที่สุดหลังหนึ่งในภาคเหนือแต่คงรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 1.25 เมตรสูง 1.25 เมตรรูปร่างและสัดส่วนงดงามวิหารน้ำแต้มเป็นวิหารเปิดโล่งไม่มีฝ้าเพดานความสมบูรณ์ของโครงสร้างตัวอาคารยังไม่เปลี่ยนรูปแบบไปมากนักกำแพงด้านพระประธานเขียนภาพลายทองบนพื้นรักแดงมีภาพจิตรกรรมศิลปะล้านนาบนแผงไม้คอ2ที่กล่าวกันว่าเก่าแก่ที่สุด
และหลงเหลือเพียงแห่งเดียวในเมืองไทยอายุราวพุทธศตวรรษที่21จิตรกรรมฝาผนังวิหารน้ำแต้มบนแผงไม้คอ2ด้านข้างวิหารในรูปแบบภาพเล่าเรื่องฝั่งทางทิศเหนือเรื่องมาฆมานพหรือประวัติพระอินทร์เป็นจิตรกรรมสกุลช่างลำปางที่มีอายุอยู่ในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่23ครับกุฏิพระแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเมื่อใดแต่ประมาณอายุไม่ต่ำกว่า400ปีมาแล้วกุฏิพระแก้วตั้งอยู่ในเขตสังฆวาสเป็นส่วนหนึ่งของอาคารเชื่อมต่อกับหอไตรเหตุที่เรียกสถานที่ประดิษฐานพระแก้วว่ากุฏิไม่เรียกวิหารอาจสืบเนื่องมาจากอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตที่อยู่ของพระสงฆ์และพระแก้วก็เป็นพระบูชาไม่ใช่พระประธานครับพระแก้ววัดพระธาตุลำปางหลวงคือพระพุทธรูปองค์เดียวกับที่กล่าวไว้ในตำนานพระแก้วดอนเต้าของวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามจังหวัดลำปางเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิหน้าตักกว้าง6นิ้วครึ่งตามอย่างศิลปะเชียงแสนที่ได้รับอิทธิพลสุโขทัยแล้วคำไหว้พระแก้วมรกตหรือพระแก้วดอนเต้ามณีตินามังรัตเนนะการังชาตังชนานังวะระปูชนียังสัทธาชินาเสวิตังชเนนะสุพุทธพิมพังสิระสานะมามิหังภายในกุฏิพระแก้วก็ยังเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธโบราณจัดเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราได้สามารถเยี่ยมชมกันด้วยครับต้นโพสีลังกาปีพุทธศักราช2019ปลูกตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราชซึ่งในสมัยพระองค์ได้ส่งพระอุตตมปัญญาเถระไปศึกษาพระไตรปิฎกที่ประเทศสีลังกาเมื่อกลับมาได้นำกิ่งต้นโพสีลังกามาปลูกที่วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดและที่วัดพระธาตุลำปางหลวงซึ่งเป็นที่พำนักของพระสงฆ์นิกายลังกาใหม่ถือว่าเป็นต้นโพรุ่นที่4ครับภายนอกกำแพงวัดทางด้านซ้ายมือก็มีรูปปั้นของนางทิพช้างหรือพญาสุวรรณลือชัยสงครามให้เราได้กราบไหว้บูชากันด้วยครับ
วัดพระธาตุลำปางหลวงมีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางและสร้างขึ้นอย่างประณีตดีเยี่ยมจนกลายเป็นความยิ่งใหญ่ที่ชวนให้รู้สึกอัศจรรย์ใจนอกจากนี้ยังมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของสถานที่แห่งนี้ก็คือบรรดารถม้าชมเมืองอยู่บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงมีให้บริการตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยครับและมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดพระธาตุลำปางหลวงซึ่งผมจะได้นำพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนั่นก็คือบ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวีบ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวีตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านจามเทวีตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางตามตำนานจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าสืบต่อกันมาว่าพระนางจามเทวีเสด็จมามรดกการพระธาตุลำปางหลวงและได้ถวายพระนาคปลุกบูชาพระธาตุทางทิศตะวันตกหรือวิหารละโวเมื่อชาวบ้านได้รู้ข่าวจึงได้มาเข้าเฝ้าเพื่อให้พระนางจามเทวีหาแหล่งน้ำในหมู่บ้านให้สมัยนั้นชาวบ้านต้องหาแหล่งน้ำไกลดังนั้นพระนางจึงได้อธิษฐานต่อหน้าพระธาตุลำปางหลวงว่าถ้าที่ใดมีสายน้ำผ่านขอดลบันดาลให้ชาวบ้านผุดเจอน้ำด้วยเถิดทันใดนั้นมีหมูตัวหนึ่งมาคุ้ยบริเวณที่เป็นบ่อน้ำที่เห็นในปัจจุบันนี้และได้มีสายน้ำผุดออกมาชาวบ้านและทหารที่ตามเสด็จจึงช่วยกันขุดและกลายมาเป็นบ่อน้ำเลี้ยงมาจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันน้ำในบ่อน้ำได้มีการนำเอาไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมของชาวบ้านโดยวันที่13เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันสงกรานต์ปีใหม่ล้านนาชาวบ้านในชุมชนบ้านจามเทวีจะช่วยกันตักน้ำในบ่อน้ำเลี้ยงนี้ขึ้นไปถวายวัดพระธาตุลำปางหลวงเพื่อจะใช้เป็นน้ำสำหรับสงองค์พระธาตุและสงองค์พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางนั่นเองครับตลอดจนยังได้นำไปใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีสำคัญต่างๆเรื่อยมาสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมคลิปนี้มาด้วยกันนะครับในโอกาสถัดไปผมก็จะนำพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อให้ท่านได้กราบไหว้บูชาเป็นมงคลชีวิตและได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ